ำไรไดเนอร์นะครับทุกคนภายในร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์แบบทีวีคาสเซ็ตกับทีวีนะครับทุกคนเทปคาสเซ็ตอันนี้ก็จะแบบเป็นพวกของโบราณต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นเคยมีนะครับทุกคนว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะมาเป็นญี่ปุ่นแบบอนิเมะจ๋าทุกวันเนี่ยเขาเคยแบบผ่านลัทธิแบบบูชิโดอะไรอย่างงี้แล้วแบบคามิคาเซ่อะไรอย่างเงี้ยที่ไปทําที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับแต่อเมริกามาทิ้งระเบิดเขาก็สั่งห้ามมีทหารแล้วเขาก็สามารถมาแทรกแซงการเมืองญี่ปุ่นเต็มที่ครับทุกคนกูมาเล่าประวัติศาสตร์ให้มึงฟังได้ไงเนี่ยก็นั่นแหละทําให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบรวยมากนะครับเพราะอเมริกาหนุนหลังเต็มที่อันนี้คือกินซ่านะครับทุกคนภายในร้านก็จะมีแบบพวกบรรยากาศคลาสสิกต่างๆนะครับทุกคนเป็นแบบสไตล์ยุค50นะครับทุกคนอันแรกคือมักกะโรนีตอนแรกนึกว่าสลัดมันฝรั่งคล้ายๆมากอันนี้เป็นชีสนะครับมีพริกอยู่ข้างในนะครับแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อันนี้เป็นน้ำสลัดอันนี้เป็นสลัดนะครับทุกคนมากับแฮมเบอร์กอันนี้เป็นคอร์เกตนะครับเป็นมันฝรั่งกับเนื้อนะครับทุกคนและอันนี้คือแฮมเบอร์กของผมเองนะครับทุกคนอันนี้คืออะไรไม่รู้ไก่กับมันฝรั่งห่าอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้คือเนื้อไก่นะครับทุกคนเทซอสให้เด็กมันดูหน่อยนี่โชว์ไปหนึ่งดอกแล้วก็กินข้าวกันอย่างแบบสำราญจิตสำราญใจนะครับทุกคนก็กินเพลินๆอันนี้คือแฮมเบอร์เกอร์นะครับทุกคนแวะถ่ายรูปซะหน่อยก็กินต่อนะครับทุกคนแบบคลิปมันสั้นมากพอตัดมาแบบเหลือ2นาทีตอนแรกนึกว่ามันจะยาวกว่านี้นะครับทุกคนแล้วก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายขออภัยในความคลิปสั้น